สมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมาอีนรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดรอซูลาرب اشرح لي صدري ويسر لي أملي وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราจะอ่านกันประมาณ8อายะห์12 13 14 15 16 17 18 19 20เพราะว่าซูเราะห์อัลมาอีดะห์เนี่ยมีทั้งหมด120อายะห์ดังนั้นวันนี้ก็อยากจะให้มันจบซูเราะห์ตรงนี้ไปถ้ามีเวลาเหลือก็อาจจะเกินนำถึงซูเราะห์ต่อไปนะก็คือซูเราะห์อะไรอันอามนะเพราะว่าไม่ใช่พวกเราเรียนกันอย่างเดียวมีพี่น้องทั่วโลกเนี่ยเรียนด้วยกันกับเราด้วยบางคนบอกมาเรียนตอนไหนอ่ะนี่ไงเข้าไปลงเนี่ย YouTube เนี่ยมีคนเรียนเยอะนะครับเขาก็ติดตามอยู่ตลอดเขาก็วิทยุก็ไปเปิดวันก่อนเขาก็บอกโหสอนนานจังเลยชั่วโมงครึ่งฉันบอกอ๋อไม่ได้นานหรอกฉันอัดที่นี่เขาเอาไปเปิดนะก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราจะอ่านในซูเราะห์อัลมาอีดะห์ในช่วงท้ายนะครับ112อายะที่112เจอนะอิซกอลัลฮาวารียูนายาอีซาบะนามารยัมเริ่มต้นที่ฟาติฮะห์ก่อนนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينAmin.
อามีนأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريمอยู่ตรงนี้นะครับอีกรอบหนึ่งนะมารยัมนะอยู่ตรงนี้เลยอิซกอลัลฮาวารียูนยาอีซาบนะมารยัมฮัลยัสتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِต้องเก็บตัวฮัมซะด้วยนะครับถ้าเราหยุดมีนัสซามาแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยแสดงว่ามันขาตัวฮัมซะมันหายเพราะมีฮัมซะอยู่ข้างหลังเนี่ยให้เรามีการออกเสียงนะตัวฮัมซะก็คือมีนัสซามาอย่างงี้นะมาามีเสียงอะด้วยนิดนึงนะแต่ไม่ตรงอะนะมาอย่างนี้คืออันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับมีการเก็บอักษรให้ครบอีกรอบหนึ่งฮัลยัสตะตีอูร็อบบุกะอันยุนัซซิละอะลัยนามาอิดะตัมมินัสสะมาน่าจะเก็บลมไม่อยู่นะหายใจลึกๆนะมาอีดะตัมตรงนี้ก็หน่วงเสียงนะตัมอีกรอบหนึ่งนะฮัลยัสตะตีอูร็อบบุกะอันยุนัซซิละอะลัยนามาอีดะตัมมินัสสะมาقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ตรงไหนกีอ๋อกีบอกในหนงเสียง3ที่อิงหนึ่งเสียงแล้วก็กุนหนึ่งที่แล้วก็ตุมอีกหนึ่งที่นะอิงกัวตุมมุมีนีนอีกรอบหนึ่งกอลัตตะกุลลอฮะอิงกัวตุมมุมีนีนได้นะโอเคกอลูนูรีดูอันนะ
กูลามินฮาวะตะตมะอินนากูลูบูนาหยุดตรงนี้นะกูรูบูนาแล้วก็ที่มีหน่วงเสียงนะครับก็คืออันนะความจริงเนี่ยนูนเนี่ยมันมี2ตัวก็ข้ามนูนตัวแรกไปเข้านูนตัวที่2แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของเสียงเพราะว่านูนเหมือนกันนะแต่ก็มีหน่วงเสียงก็คืออันนะกูล่ะมินฮาว่าต้าวเปาะอย่าลืมเสียงก้อนกะละเสียงสะท้อนวาตาตมาอินนะนูนมีชัดดาวาจิบุนูนะนากูลูบูนาอีกรอบหนึ่งกอลูนูรีดูอันนะกูลามินฮาวาตาตมาอินนากูลูบูนาวะนะอ์ลัมอันกอดศอดะกตานาวะนะกูนอะลัยฮามินัชชาฮิดีนวะนะลามานะไม่ใช่วะนะรู้นะวะนะลามาว่าแล้วก็วะนะอะลามากอดะอันกอดะซอดากอตานาอีกรอบนึงนะครับวะนะลามาอันกอดะซอดากอตานาวะนะกูนะอะลัยฮามินัชชาฮิดีนลามาเดี๋ยวย้อนนะตรงอะไรนะแล้วก็ย้อนนิดหนึ่งกอลาอีซาบนูมารยามัลลอฮุมมะร็อบบานาอันซิลอะลัยนากربنا أنزل علينا مائدة من السماء ربنا أنزل علينا مائدة من السماءดีมากครับอีกรอบหนึ่งนะร็อบบานาอัลซิลอะลัยนามาอิดะตัมมินัสซะมาتكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك لنا عيدا
ินาามีเสียงตัวกราฟด้วยมิงมีไหมตรงกราฟนะไม่ใช่ตัวคอนะบางคนมิงเอ้ยไม่ใช่นะนี่เสียงคอเกินไปตัวกราฟตัวแก้แก้มิงแค่นี้นะมีกราฟอยู่ข้างหลังอีกรอบหนึ่งตะกูนูลานาอีดัลลิอาวะลีนาวะอาคิรินาวะอายะตัมมิงค์อายะตัมกีลงเสียงด้วยอายะตัมมิงค์อีกรอบหนึ่งตะกูนูลานาอีดัลลิอาวะลีนาวะอาคิรินาวะอายะตัมมิงค์وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين พี่น้องนะตรงคอยรุดอ่านเข้าไปที่ตัวรอเลยนะคอยรุดรอซีกีนอีกรอบหนึ่งوارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكمقال الله إني منزلها عليكم قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكمอ่านจบได้เลยไหมไหวไม่ยาวนะฟะอินนีอูอัซิบูฮูอะซาบัลลาอูอัซิบูฮูอะฮะดัมมินัลอาลามีนني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ها؟กี่หมดลมไม่เป็นไรกีรักหายใจได้ไม่เป็นไรรักไปเถอะอาจารย์หายใจเดียวเลยนะจะจำได้นะยังปอดยังดีอยู่ฮัมดุลิลละไอ้รอบหนึ่งยังอ่านให้กระชับนิดนึงกระชับอย่าไปยาวเอากระชับเอาสี่พอฟะอินนีอูอัซ
ذ ِ ب ُ ه ُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَه ُ عذاب الله أعذب أحدا من العالمين الحمد لله ตรงอาซาบันแล้วก็ลาลาเนี่ยเห็นไหมลาอัลาตรงนี้ยาวนะลาอูอัซซิบูฮูฮูตรงนี้ก็ยาวเพราะว่ามัสซิละกุบรออาซีบูฮูอาฮาดัมมีนัลอาลามีนอ่ะมาดูความหมายนะครับอิสตรงนี้หมายถึงขณะที่ขณะที่อะไรกอลัลกอล่ากล่าวใครกล่าวล่ะฮาวารียูน่าก็พวกอัลฮาวารียูนเอาละคราวนี้อัลฮาวารียูนนี่คือใครนะอัลฮาวารียูนก็คือบรรดาผู้ที่ติดตามนบีอีซาถ้าเป็นสาวกถ้าเปรียบกับท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยเหมือนกับท่านอบูบักคนที่ใกล้ชิดคนที่คอยติดตามท่านนบีอย่างเช่นท่านอบูฮุไรรอเนี่ยท่านไม่ทำอะไรเลยนะท่านขอเสียสละตัวเองในการเฝ้าดูพฤติกรรมของท่านนบีดังนั้นจึงเป็นบุคคลที่รายงานหะดีษ 7,000 กว่าบทเยอะที่สุดแล้วเพราะคอยจับตลอดอย่างสมมุติเนี่ยผมจับจ้องกีเนี่ยวันนี้กีพูดอะไรบ้างเดี๋ยวกีหยิบอะไรกินผมดูตลอดเลยแต่ว่าผมไม่จับหรอกนะเพราะว่ามีปัญหาไม่มีแต่ว่าอบูรอดเนี่ยจ้องอย่างนั้นเลยมีคนถามว่าอ้าวแล้วอบูรอดไปทํามาหากินเหรอแล้วจะเอาอะไรกินเขาบอกอ๋อเรื่องทำมาหากินพวกท่านไปทำได้สตางค์มาก็มาแบ่งฉันแต่ฉันเนี่ยทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่คือคอยดูท่านนบีเพื่อที่จะเอาการปฏิบัตินะมาให้พวกท่านทั้งหลายและยิ่งใหญ่ไหมล่ะยิ่งใหญ่ไหมล่ะหะดีษแต่ละบทเนี่ยอบูรอบูรอรายงานหมดเลยมีช่วงเดียวที่อบูรอรายงานไม่ได้ช่วงไหนช่วงนบีเข้าบ้านนบีเข้าบ้านปั๊บเป็นหน้าที่ท่านหญิงไอชะรายงานต่อเพราะว่าเรื่องห้องนอนเรื่องอาบน้ำยกขดัดเนี่ยอบูรอไม่ได้ยุ่งอยู่แล้วเป็นเรื่องของภรรยาที่จะคอยสังเกตนะฮาวารียูนเนี่ยก็หมายถึงคนที่ติดตามท่านนบีอีซาเป็นสาวกถ้าในพระคัมภีร์ของศาสนาคิดก็เขาก็จะนับคนที่อยู่ในโต๊ะอาหารที่นั่งกินอาหารกันอยู่และในนั้นมันว่ามีกินไวน์ด้วยนะอ๋อเหรอนบีกินไวน์ด้วยมีกินไวน์ด้วยซึ่งไม่จริงนะพี่น้องอันนั้นแต่งเติมเท่านั้นแหละเราซูดอะไรกินวายนะของมึนเมาของไม่ดีเนี่ยไม่ได้อยู่ในการปฏิบัติของคนที่มีคุณธรรมอยู่แล้วเป็นชื่อกลุ่มครับไม่ใช่คนนะกลุ่มคนที่ใกล้ชิดติดตามท่านนบีอีซาเขาบอกว่าไงยาอีซาบันมารยามโออีซาบุตรของมารยามเอ๋ยฮาลยัสตะตีอูร็อบบุกะอัยยุนัซซิลซิลาอะไรนะพระเจ้าของท่านเนี่ยสามารถที่จะให้สำรับอาหารลงมาจากฟากฟ้ามาอีดะหมายถึงสำรับอาหารเอาสำรับอย่างเดียวไหมหรือมีอาหารด้วยต้องมีอาหารด้วยนะถ้ามีแต่สำรับอย่างเดียวไม่ไหวหรอกต้องมีอาหารด้วยในนี้มีอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วพร้อมทานได้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างมีตัฟซีรบอกนะว่าในสำรับเนี่ยมีอะไรให้ลงมาจากไหนมีนัสซะมาลงมาจากฟากฟ้าเลยนี่คือที่มาของซูเราะห์อัลมาอิดะห์แปลว่าซูเราะห์สำรับอาหารนี่แหละเพิ่งมาเจอในอายะห์ที่112อ่านมาตั้งนานนะไม่เจอคำว่ามาอีดะมาเจอเนี่ยก็ไม่แปลกซูเราะห์บะเกาะเราะห์เหมือนกันก็ไม่เจอวัวสักพักหนึ่งอ่านมาสักพักหนึ่งมาเจอช่วงหลังๆเรื่องวัวของนบีมูซาอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่แน่นอนว่าที่ตั้งเป็นซูเราะห์สำหรับอาหารมันต้องมีความสำคัญกอลัตตะกุลลอฮะอิงกุนตุมมุมินีนเขาก็คือนบีอีซาก็บอกว่าพวกเจ้าจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์เถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา
คือทำไมถ้าเกิดสมมติอัลลอฮ์ไม่ได้ให้มีสำรับอาหารแล้วก็จะไม่เชื่อหรอบางเรื่องพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายซอบะนบีเนี่ยเชื่อโดยที่ไม่ต้องให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องคือเหมือนกับไปตั้งเงื่อนไขอะถ้าอย่างนี้ฉันจะตั้งฉันนี่การเชื่อโดยสะดุดีก็คือเชื่อโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรฉันเชื่อฉันศรัทธาสั่งอะไรมาทำนั้นนาซัดเนี่ยการบนบานเนี่ยอันนี้ขออนุญาตนอกเรื่องนิดหนึ่งนาซัดบนบานเนี่ยอุลามะบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยไม่สมควรจะกระทำเริ่มต้นนะแต่ถ้าทำก็อนุญาตให้ทำได้แต่หุกกลมของการเริ่มต้นนาซัดเนี่ยไม่สมควรเพราะเหมือนกับเป็นการตั้งเงื่อนไขกับอัลลอฮ์ถ้าฉันได้นี่แล้วฉันจะทำแต่นาซัดอีกประเภทหนึ่งก็คือนาซัดโดยที่ไม่มีเงื่อนไขคือฉันขอนาซัดเพื่อจะทำนี่เลยเหมือนกับที่ใครอะบุตรของอิมรอนอะไรเนี่ยที่เราอ่านไปแล้วนะผมจำชื่อไม่ได้ละที่นาซัดเลยนะถ้านาซัดแบบมีเงื่อนไขเนี่ยอุลามะบอกว่าถ้าไม่ทำได้ดีแต่ถ้าอนุญาตแต่ก็อนุญาตให้กระทำได้นะครับเช่นเดียวกันว่าพวกนี้ก็พยายามที่จะถามว่าที่จะขอให้เห็นสัญลักษณ์นะซึ่งนบีบอกว่าให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์หากพวกเจ้าศรัทธากอลูยังไม่จบเขาบอกว่าพวกเขาก็กล่าวว่า ทำไมถึงขอสำรับอาหารกอลูนูรีดูอันนะกุลามินฮาง่ายๆเลยครับเราต้องการที่จะบริโภคมันขออาหารนี่คือขอเพื่อจะกินเพื่อจะกินเพราะว่าในส่วนหนึ่งของฮาวารียูนก็มีคนที่ยากจนอัตคัดไม่ค่อยมีสตังค์ที่จะไปซื้อหาอาหารก็เลยขอเรื่องนี้วาตาตมาอินนะกูรูบูนาและอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อให้หัวใจของเราได้สงบศรัทธามั่นนะและก็บอกต่ออีกวานาและมาอันกอดะซอดะกตานาบอกว่าไงและเพื่อที่พวกเรานั้นจะได้รู้ว่าท่านเนี่ยพูดความจริงกับพวกเราและสุดท้ายก็คือวะนากูนาอะลัยฮามินัชชาฮิดีและเพื่อที่พวกเรานั้นจะได้เป็นพยานยืนยันในเรื่องนี้ด้วยคราวนี้มาดูคำอธิบายสักนิดหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกที่นบีอีซาตอบว่าพวกเขาจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดเนี่ยก็คือนบีอีซาได้กล่าวตอบกับพวกเขาไปว่าพวกท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดอย่าได้ขอเช่นนั้นมันอาจจะเป็นความไม่ดีแก่พวกท่านก็ได้ เหมือนที่บันิสรออินเคยขอที่จะให้อัลลอฮ์ปรากฏให้เห็นแล้วอัลลอฮ์ก็ลงอาดาบลงมาเลยตายสรุปตายกันไปเลยนะสรุปไปเลย แต่พวกท่านเนี่ยจงมอบหมายต่ออัลลอฮ์และถ้าอยากได้ดิสกีให้ทำยังไงอยากจะได้อาหารมากินทำไงก็ออกไปแสวงหามาสิออกไปซื้อมาไปเอาสตางค์ไปซื้อมาไม่ใช่ขออาหารได้ลอยมาจากฟ้านะและพวกท่านเป็นผู้ศรัทธาท่านก็ต้องรู้กฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์จะให้ริสกีอัลลอฮ์จะให้มาด้วยกับการที่เราออกไปแสวงหานะ ในรายงานยังบอกต่อว่าอาหารนะครับที่อัลลอฮ์ได้นำลงมาเนี่ยในสำรับอาหารเนี่ยมีปลาตัวใหญ่7ตัวปลาตัวใหญ่เลยนะในสำรับอาหารเนี่ยมีปลา7ตัวแล้วก็มีขนมปังแผ่นใหญ่7แผ่นกินปลาขนมปังแสดงว่าปลานี่เป็นอาหารดีนะเป็นอาหารดีแล้วก็ในรายงานก็บอกงี้แหละมีปลา7ตัวมีแล้วก็มีอะไรนะมีขนมปังข้าวไม่มีนะข้าวไม่มีแสดงว่าคนสมัยกินขนมปังแล้วก็อัลเลาะห์บอกต่อว่ากอลาอีซาบะนูมารยัมอีซาบุตรของมารยัมก็ได้กล่าวดุอาแล้วอัลลอฮุมมารับบานาอัลลอฮุมมารับบานาโออัลลอฮ์พระเป็นผู้อะไรนะโออัลลอฮ์ผู้เป็นพระผู้อภิบาลของพวกเรารับบานาอันซินอะไรนะโปรดได้ประทานสำรับอาหารมาอิดะตัมมินัสซะมะโปรดได้ประทานสำรับอาหารลงมาจากฟากฟ้าแก่พวกเราด้วยเถิด
ตะกูนูลานาจะได้เป็นวันที่รื่นเริงแก่พวกเราเพราะอะไรต้องรื่นเพราะอะไรถึงรื่นเริงล่ะก็การกินอาหารเป็นส่วนหนึ่งของความสุขนะครับอิสลามเราเครื่องหมายของความการรื่นเริงการรื่นเริงก็คือการกินอาหารเช่นวันอีดวันอีดเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้บวชเพราะเป็นวันรื่นเริงต้องกินกันทานกันนะส่วนหนึ่งของการรื่นเริงคือการทานอาหารวะลีมะมีความสุขใช่ไหมแต่งงานแต่ต้องอะไรด้วยมีของกินด้วยไปงานแต่งแต่ไม่มีของกินยุ่งเลยทุกเลยหิวด้วยต้องเตรียมของกินไว้ต้อนรับเพราะมันคือส่วนหนึ่งของความรื่นเริงก็คือการได้ทานอาหารแล้วก็บอกต่อว่าตะกูนูอีดันเนี่ยอีดันก็คือความรื่นเริงวันอีดเนี่ยลีเอาวะลีนาเอาวะลีนาวะอาคิรีนาแก่คนแรกแก่พวกเราและคนสุดท้ายของพวกเรา หมายถึงอาหารเนี่ยขอให้มีบารักัตคนแรกกินอย่างไรคนสุดท้ายกินอย่างนั้นงงไหมปกติไปงานแต่งใช่ไหมไอ้คนแรกเป็นไงเปรมดิโอ้โหของบารนาเต็มไปหมดไอ้เราเป็นคนสุดท้ายเป็นไงเหลือแต่น้ำแกงแล้วมองจุบๆกระเพาะปลาไข่อยู่ไหนวะเหลือแต่น้ำคนไม่เหอะที่นบีซาขอแบบนี้แปลว่าคนสุดท้ายกินแบบไหนขอโทษคนแรกกินแบบไหนคนสุดท้ายก็เหลืออาหารแบบเดิมมีของเต็มมีของเหลืออยู่เดิมไม่หมดอยู่งั้นแหละนะเอาต่อมาวะอายะตัมมินกาและได้เป็นสัญญาณหนึ่งจากพระองค์วะรซุกอนาวะอันตะคอยรุรอซีกีนนะแล้วไงและได้โปรดประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเราด้วยเถิดและพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ดีเยี่ยมในการประทานปัจจัยยังชีพอ่ะต่อนะกอละลอฮูอินนีมุนัซซิลูฮาอะไลกุมอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าแท้จริงข้าจะให้มันลงมาจากลงมาแก่พวกเจ้าสุดท้ายอัลลอฮ์ให้ไหมให้ป่ะเนี่ยอายะห์45เนี่ยแท้จริงข้าจะให้มันลงมาแก่เจ้าให้ครับมาลิกานำลงมาเลยจากฟากฟ้าเป็นสำรับอาหารและพอลงมาปั๊บปลาเจ็ดตัวขนมปังก็กินกันอัลลอฮ์ให้งั้นบางคนด้วยกับมันก็มีคนทั้งดีไม่ดีด้วยนะบางคนเนี่ยกินไม่พอนะใส่กระเป๋าแสดงว่ามันมาแต่สมัยนู้นแล้ว แล้วก็มีคนนี่ก็เตือนเขาบอกเฮ้ยเขาให้กินตรงนี้อันนี้อยู่ในนี้นะที่กินนี่เขาบอกว่าเรากลัวว่าเราจะไม่มีอาหารแบบนี้กินอีกพอเรารู้ว่ามันจะมีโอกาสที่อาหารจะลงมาจากฟ้าเนี่ยมันไม่มีทุกวันหรอกก็เลยเป็นไงใส่กระเป๋ามั่งกินปุ๊บครึ่งนึงอีกครึ่งนึงใส่กระเป๋าโมยีซาอยู่แล้วเรื่องธรรมเรื่องธรรมปกติแล้วเนี่ยไม่ปกติอยู่แล้วเกินธรรมชาติเกินปกติไม่เกินปกติแล้วเรื่องมหัศจรรย์ของนบีอีซาก็เรื่องนี้ด้วยอัลลอฮ์ให้สำรับอาหารลงมาจากฟากฟ้าเนี่ยนะครับก็เป็นสัญญาณนี่ไงบอกถึงว่านบีซาเนี่ยพูดจริงนะอ้าวและในหมู่พวกเจ้าเนี่ยปฏิเสธแล้วก็บอกนะและถ้าผู้ใดยังปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่ได้เห็นจะเนี่ยแน่นอนข้าจะลงโทษเขาโดยที่ข้าจะ ไม่ลงโทษไม่ลงโทษอันนี้กับผู้เขาเรียกนะไม่ลงโทษนั้นแก่ผู้ใดในสากลโลกคือเป็นการลงโทษที่รุนแรงที่สุดคราวนี้มันก็มีหะดีษบอกอีกอิบนุจารีดได้บอกว่ามาจากอับดุลลอฮ์อิบนุอัมบอกว่าแท้จริงคนที่ได้รับโทษรุนแรงที่สุดในวันกิยามะห์มีอยู่3ประเภทด้วยกันมีอยู่3กลุ่มด้วยกันในวันกิยามะห์นะมีอยู่3กลุ่มที่ได้รับโทษรุนแรงที่สุด1มุนาฟิกมุนาฟิกเนี่ยมุนาฟิกอะไรมุนาฟิกเอติกอดนะหมายถึงแซงทำเป็นมุสลิมแต่หัวใจข้างในเป็นกาเฟรซึ่งในกุรอานบอกว่าแล้วดาร์กีอัสฟาลีมินันนาร์อยู่ก้นของนรกเลยลึกที่สุดของนรกคือมุนาฟิกมุนาฟิกแบบไหนบอกไปแล้วนะมุนาฟิกที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เลยแต่ข้างนอกแสดงตนเป็นมุสลิม
อันที่สองพวกที่อยู่ในเหตุการณ์สำรับอาหารของนบีอีซานี่แหละปฏิเสธไงอัลลอฮ์บอกแล้วว่าถ้าให้เห็นแบบนี้ยังปฏิเสธอีกเนี่ยโดนเลยต่อมาที่สามรู้ไหมพวกไหนวงวานของฟิรอูนเนี่ยสามกลุ่มหนักที่สุดในวันกิยามะห์คือสามกลุ่มนี้เรานี่รอดไปสองกลุ่มแล้วกลุ่มไหนอ่ะก็กลุ่มฟากฟ้านี่มันเกี่ยวกับเราสมัยก่อนบีอีซาฟิรอูนนู่นสมัยนบีมูซาแต่มุนาฟิกเนี่ยต้องระวังนะเพราะมุนาฟิกเกิดได้ตลอดนะครับคราวนี้บอกต่อว่าอบูฮาติมได้รายงานว่าอิสฮากนะบอกว่าไงอิสฮากบินอับดุลลาห์บอกว่าแท้จริงสำรับนั้นได้ถูกประทานลงมาให้แก่อีซาบุตรของมารยามโดยมีขนมปัง7แผ่นปลาตัวใหญ่ปรุงเป็นอาหารแล้วไม่ใช่ปลาเป็นๆ นะปลาปรุงเป็นอาหารเรียบร้อยปรุงสุกกินได้เลย7ตัวและเขาก็รับประทานตามที่พวกเขาประสงค์อย่างอิ่มหนำสำราญกันทั่วผู้รายงานได้บอกว่าบางคนในหมู่พวกเขาแอบขโมยอาหารเก็บเอาไว้นี่ไงที่ฉันบอกโดยเกรงว่าพรุ่งนี้จะไม่มีสำรับอาหารลงมาเช่นนี้สำรับจึงถูกยกขึ้นไปและไม่ลงมาอีกพอเวลาใครขโมยปั๊บสำรับขึ้นไปเลยเอาล้อยกขึ้นไปเลยตอนแรกก็กินกันยังดีเริ่มหยิบใส่กระเป๋าแล้วเริ่มแอบขโมยปั๊บเอาล้อเอาขึ้นเลยนะถือว่าไม่ตรงเงื่อนไขเรื่องนี้ถูกรายงานมาเนี่ยมีหลักฐานนะให้เห็นว่าสำรับอาหารจากฟากฟ้านั้นได้ถูกประทานลงมาจริงๆแก่วงวานอิสราเอลในสมัยนบีอีซาบุตรของมารยัมเป็นการตอบรับดุอาที่นบีอีซาขอและเป็นการบ่งชี้ว่ามีเรื่องนี้เป็นความจริงที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอานอันนึงพี่น้องครับมีเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นี่เขาเอามาเขียนไว้นะนักประวัติศาสตร์ได้เล่าว่ามีอยู่สมัยนึงก็คือมูซาอิบนูนูซอยเป็นใครคนนี้เป็นคนที่พิชิตดินแดนแอฟริกาตอนเหนือไม่ว่าจะเป็นโมร็อกโกตูนิเซียแอลจีเรียเนี่ยมูซาอิบนูนูซอยส่วนคนที่พาข้ามไปข้ามไปที่สเปนอันดาลูเซียเนี่ยก็คือตอริกบินซียาดอันนี้แต่ว่ามูซาเนี่ยเป็นแม่ทัพใหญ่ตอริกเป็นทหารเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรเป็นลูกเป็นแม่ทัพส่วนคนนี้เป็นเหมือนคนมาปกครองที่ถูกส่งมาอีกทีนึงมูซาอิบนูนูซอยเนี่ยไอ้ช่วงที่พิชิตเมืองไปเนี่ยนะก็เป็นแม่ทัพในสมัยอุมัยยะห์พิชิตในดินแดนมักกะเร็บก็คือดินแดนโมร็อกโกก็ได้พบสำรับอาหารที่นู่นไปเจอสำรับอาหารปรากฏว่าสำรับเนี่ยประดับไปดาไปด้วยกับไข่มุกแล้วก็เพชรพลอยชนิดต่างๆมากมายเขาจึงตัดสินใจส่งไปที่คอลิฟะที่อยู่ที่ดีมัชเมืองดามัสกัสซีเรียซึ่งในขณะนั้นชื่อว่าอันวาลิดบินอับดุลมาลิกแต่ส่งไปยังไม่ทันถึงเลยนะคอลิฟะตายก่อนไม่ทันได้เห็นเขาจึงมอบให้แก่น้องชายของท่านก็คือคอลิฟะสุไลมานอิบนุอับดุลมาลิกและผู้คนก็เห็นก็รู้สึกประหลาดใจมากเลยเพราะมันเป็นสำรับอาหารที่ถูกประดับประดาแบบสวยงามมากรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมาจากฝีมือมนุษย์ได้มันดูอลังการสวยงามมากก็เลยมีรายงานบอกว่านี่อาจจะเป็นสำรับอาหารในสมัยนบีสุไลมานคนละอันกันนะเพราะว่าสำรับอาหารนั้นจะอยู่บนโลกนี้ไหมไม่อยู่เพราะอะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วยกขึ้นไปแล้วเดี๋ยวบางคนมาอ่านเรื่องนี้เดี๋ยวเขาอ้าวสำรับนบีอีซาหรือเปล่าสำรับอีซาไม่อยู่แล้วนะแต่เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องสำรับอาหารของนบีสุไลมานและถามว่าทำไมของนบีสุไลมานถึงพิเศษก็อำนาจของนบีสุไลมานเนี่ยใช้อะไรได้ใช้ยินได้ไงยันการก่อสร้างในสมัยนบีสุไลมานเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์แต่เป็นฝีมือของพวกยินมาทำมันก็เลยอลังการมากในการสร้างนะก็เลยอันนี้ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับอย่าได้สับสนกันแสดงว่าสำรับอาหารเนี่ยไม่ต้องไปตามหานะของนบีซาเนี่ยไม่มีแล้วยกอัลลอฮ์ยกขึ้นไปแล้วสาเหตุเกิดใจพวกขโมยของอัลลอฮ์ยกขึ้นไปเลยนะบรักัตหายนะครับอ่านต่อนะวะอิซกอลัลลอฮุยาอีซาบะนะมะรยะมะอะอันตะกุลตะลินนาสิ
ตะคิดูนีตะคีดูนีนะครับมาอีกรอบหนึ่งนะวะอิซกอลัลลอฮุยาอีซาบะนะมารยามะอันตะกุลตะลินนาสิตตะคีดูนีوأمي إلهين من دون الله وأمي إلهين من دون الله ไหวไหมบีฮักนะกีบอกได้ตลอดแหละกอลาซุบฮานะกะมายะกูนุลีอันอะกูลามาไลซะลีบิฮักบีฮักเกาะเสียงก้นกอลอแบบเขาเรียกมันอืดนิดนึงเพราะมันมีชัดดาเสียงมันจะค่อนข้างจะชัดแล้วก็อืดนิดนึงช้านิดนึงบีฮักเกาะมันกินก๊อปไปก่อนมันมีก๊อปสองตัวเนี่ยชัดดาเนี่ยหมายถึงมีก๊อปสองตัวเห็นไหมเบิ้ลตรงก๊อปไอ้รอบนึงกอลาซุบฮานะกะมายะกูนุลีอันอะกูลามาไลซะลีบิฮักกะอินกุนตุกุลตุฮูฟะกอดอาลิมตะตัวลามนะครับอย่าลืมกระดกเสียงนะอินกุนตัวนี้นูนหมดเลยนะอินกุนตุกุลตัวลามนี่ดกเสียงนะกุลตูฮูฟากอดะอาลิมตะอาลิมตะอินกุนตุกุลตูฮูฟากอดะอาลิมตะتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعلم
อินนะกะอันตะอัลลามุลกุยูบต้องบีแล้วกันนะตือเอียบูดุลรอแล้วค่อยย้อนนะเออลองดูมากุลตุละฮุมอิลลามาอามัรตานีบิฮิอันอิบูดุลลอฮ์ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله ربي وربكم أن اعبدوا الله ربي وربكم وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ มาดุมตรงนี้ไม่หน่วงเสียงกี่มาดุมตูฟีฮิมนะเพราะว่ามันไม่ได้มีนูนตายหรือมีชัดดะตรงมีมนะครับوَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَرْرقيب عليهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم อีกรอบหนึ่งนะ فلما توفيتني كنت أنت الرقيبرقيب عليهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيدوَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَإن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم
วะอิตัฆฟิรละฮุมฟะอินนะกะอันตัลอะซีซุลฮะกีมوَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَและจงรำลึกถึงขณะที่อัลลอฮ์ทรงตรัสว่าโอ้อีซาบุตรของมารยัมเอ๋ยอัลลอฮ์ถามนบีอีซานะบอกว่าเจ้าพูดกับผู้คนหรือว่าเจ้าไปสอนกับผู้คนไหมว่าอะไรกุนตุลินนัสเอตตะคอซูนีวะอุมมียะตรงนี้ก็หมายถึงมารดานะมารดาอุมมีตรงนี้ไปบอกกับผู้คนหรือว่าให้ยึดตัวของฉันก็หมายถึงตัวของนบีอีซาเนี่ยและก็แม่ก็คือพระนางมารยัมเนี่ยอิลาฮัยเป็นพระเจ้าทั้งสองมีคำสอนจากนบีอีซาหรือไม่ที่นบีอีซามาสอนบอกว่าให้ยึดตัวของนบีเนี่ยเป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรและก็บอกว่าแม่ที่ให้กำเนิดมาที่ไม่มีพ่อเนี่ยเป็นหนึ่งในพระเจ้าด้วยแน่นอนว่านบีอีซาไม่ได้สอนแบบนี้แต่การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาลงวะฮีตรงนี้มาเนี่ยเป็นการลงวะฮีให้กับนบีมุฮัมมัดเพื่อเอาไปตอบโต้กับพวกนซอรอที่เขาเชื่อว่าพระเจ้านั้นมี3องค์นะแบ่งภาคลงมาเป็นคาเรกตีเอกานุภาพซึ่งคำถามว่าชาวนาซอรอกับมุสลิมเนี่ยพระเจ้าองค์เดียวกันไหมถ้าเชื่อแบบนี้เป็นคนละองค์แล้วไม่ใช่องค์เดียวกันเพราะถ้าพระเจ้าของมุสลิมนั้นคือหนึ่งเดียวอัลลอฮ์ทรงเอกะดังนั้นมีคนมาเคลมบอกว่าพระเจ้าของคริสต์กับอิสลามเนี่ยองค์เดียวกันเฮ้ยมันจะองค์เดียวกันได้ยังไงล่ะถ้าองค์เดียวกันก็ต้องเหมือนเราสิแต่นี่ไปบอกว่าอัลลอฮ์มีสามมีพระบุตรพระจิตวิญญาณผมไม่รู้นะขอมาอัพทีเพราะไม่เคยไปศึกษาหรอกแต่ในหนังสือเขาก็เขียนเอาไว้ก็คนละองค์กันดังนั้นแต่ถามว่าที่มาในการคำสอนเนี่ยเราเชื่อในนบีอีซาไหมเชื่อแต่ต่างกันตรงสถานะหนึ่งสถานะของนบีอีซาเป็นรอซูลเหมือนกับนบีมูฮัมมัดแต่เขาเชื่อว่านบีอีซาเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพระเจ้าด้วยนะมาเสียสละมาตายมาถูกตึงแล้วก็ยอมเสียสละอภัยโทษกับมนุษย์อันที่สองเขาเชื่อว่านบีอีซาตายไปแล้วแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาหรือเปล่าผมไม่รู้นะอันนี้เขาบอกมีอีกกี่วันไม่รู้ฟื้นแต่เขาเชื่อ7วันแล้วฟื้นผมไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าเขาเชื่อว่าตายไปแล้วแต่ของเราไม่ตายเลยอัลลอฮ์ยกขึ้นไปเลยเปิดหลังคาแล้วยกขึ้นไปไอ้ที่ถูกตึงก็เป็นคนหน้าเหมือนดังนั้นหลักความเชื่อหลักอะกีดะห์ระหว่างนซอรอกับเราเนี่ยก็คนละอย่างกันนะครับนะดังนั้นแน่นอนว่าใครที่เชื่อในลักษณะที่บอกพระเจ้ามี3องค์ก็เท่ากับเป็นกาเฟตนั่นแหละแล้วก็ทำชีริกต่ออัลเลาะห์และในหะดีษบทนึงบอกว่าจะมีใครที่จะทนต่อการถูกใส่ร้ายมากไปกว่าอัลเลาะห์อีกมนุษย์เราเนี่ยก็อาจจะถูกใส่ร้าย1 2 3 4แต่พระเจ้าเนี่ยผู้ทรงบริสุทธิ์เนี่ยพระองค์ทรงบริสุทธิ์เนี่ยถูกใส่ร้ายจากไอ้พวกนี้ที่หาว่าพระเจ้ามีบุตรนะดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมากๆที่มุสลิมไปร่วมยินดีวันคริสต์มาสที่เราพูดไปแล้วอ่ะ
คือมันเลวยิ่งกว่าคนไปร่วมดื่มเหล้านะหมายถึงว่าไปนั่งอยู่ในวงเหล้าเนี่ยไกลคนที่ไปบอกว่าโอ้ยยินเมอร์รี่คริสต์มาสนะอะไรเงี้ยนะไอเนี่ยบาปหนักกว่าอีกเพราะอะไรเพราะกำลังไปเชื่อเหมือนกับเขาแล้วว่าพระเจ้าของพระเจ้ามีลูกมีบุตรแต่ดูเหมือนไม่หนักนะโอ้ยกินเหล้าน่าจะหนักเนาะเออแต่อันนี้มันเป็นความผิดฐานในการใส่ร้ายพระเจ้าอัลลอฮ์ทรงบริสุทธิ์นะเอาต่อมากอละซุบฮานะกะมายากูนูนี่ไงกอละซุบฮานะปรากฏว่าเขาก็กล่าวว่าบีซาก็บอกว่าพระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์ฉันไม่เคยที่จะกล่าวสิ่งที่ไม่ใช่สิทธิ์ของฉันมายากูนูลีอันอากูลามาไลซาลีบิฮักเพราะนี่ไม่ใช่สิทธิ์ของฉันพี่น้องต้องรู้นะว่าสิทธิ์ของเราเนี่ยคืออะไรเรื่องริสกีเนี่ยเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่จะประทานให้ไม่ใช่เรื่องของหน้าที่ของเราหน้าที่อะไรหาบางคนเนี่ยไปทำหน้าที่อัลลอฮ์แล้วอุ้ยต้องนั่นต้องได้ต้องนี่เนาะเอ้ยตกลงนี่ใครเป็นคนให้ริสกีแกเหรอเราหาดิแล้วเราก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมบางคนมีคนๆนึงที่เขารับอิสลามเขาไปเรียงลำดับผิดเขาอยากจะแก้ปัญหาตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยรับอิสลามเช่นเขายังเลี้ยงหมาอยู่เขายังตัดใจไม่ได้ว่าหมาเขาจะทำยังไงเขายังมีแฟนที่เป็นคนต่างศาสนิกอยู่ถ้าเขารับอิสลามแล้วเขาจะอยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของหัวใจเลยนะแต่งงานกันเนี่ยรักกันมีลูกกันถ้าผู้ชายคนนึงมารับอิสลามอยู่กับผู้หญิงคนนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วนะคนละศาสนาอยู่กันไม่ได้แล้วก็ต้องแยกออกมาคราวนี้ถ้ามาด้วยกันก็ทำดีแล้วแต่ถ้าไม่ได้มาด้วยกันนี่ก็ถือว่าเป็นคนอื่นไปนะเขาก็มานั่งนึกดูว่าตกลงเนี่ยเราเรียมดับผิดเปล่าเรานี่เราเป็นคนแก้ปัญหาทำไมเราไม่ให้อัลลอฮ์ช่วยล่ะเราก็รับอิสลามก่อนแล้วเราก็ขอกับพระองค์ให้พระองค์ช่วยทำให้เรื่องพวกนี้ให้มันสะดวกง่ายดายและสุดท้ายอัลลอฮ์ก็จัดการปัญหาให้หมดเลยแฟนเขามารับอิสลามเฉยเลยโดยที่ไม่ได้มีการไปบังคับด้วยนะหนูอยากรับอิสลามก็มาเป็นคู่เลยคราวนี้อัลฮัมดุลิลละห์ฉันชอบฟังเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกกระตุ้นอีหม่านของเรานะเขาถูกทดสอบจากศรัทธาของเขาไงต้องเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนกับชีวิตของเขาก็เลยบอกว่าอะไรที่มันไม่ใช่สิทธิของเราเนี่ยอย่าไปทำเลยไม่ใช่หน้าที่ของเราเรื่องริสกีเรามอบกับอัลลอฮ์เลยแล้วเราก็แสวงหาจะได้มากได้น้อยบางคนไปนั่งเครียดทำไมมันขาดทุนแล้วมากำหนดได้ไหมล่ะเราถ้าเรากำหนดได้เราก็กำหนดกำไรอย่างเดียวสิมันก็ต้องมีเมื่อไหร่ขาดทุนกำไรนี่เป็นเรื่องของอัลลอฮ์เรามอบให้กับพระองค์เจ็บไข้ได้ป่วยเราหายได้หายได้ตัวเองเหรอเอามันเราไม่หายจะไปเครียดเลยล่ะก็ไม่หายก็ทนไปสบายไปขอกับอัลลอฮ์ไปนะยิ่งป่วยทุกวันอัลลอฮ์ก็ลบบาปให้ทุกวันไปกับไปในสภาพที่ไม่เหลือบาปเลยก็มีบางทีนอนป่วยเป็นปีๆแต่ดีที่สุดก็คือขอให้สุขภาพดีนะทำดีแล้วมีคนถามฉันว่าเจอโรคอะไรนะมีโรคอะไรบ้างฉันก็บอกว่าอ๋อไม่เจอโรคเพราะว่าเราไม่เคยไปเจอหมอ ก็เป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง เพราะหมอนี่เขาแปลกนะ เขาชอบหาโรคให้เรา เออแปลกเจอหน้ากันเห็นแต่แข็งแรงดีนะไม่นี่โรคมานี่โรคมามีคนหนึ่งเนี่ยเวลาแกชักฉันเนี่ยเอาซะฉันใจเสียทักชอบทักเนี่ยไตน่าจะมีปัญหาดูแล้วเนี่ยไตหน้าเป็นฝ้านี่เสร็จแน่เลยโอ้โหกูเจอไม่อยากเจอมึงเลยทักให้มันดีๆไม่เป็นไรหรอกถ้ามันป่วยเดี๋ยวก็รักษานะเจอบางทีทักซะไม่อยากเจอเลยทักกันดีๆนะให้กำลังใจกันฉันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เราก็รู้ทำไมเราจะไม่รู้ล่ะโอ้ยเดี๋ยวรู้หมดแหละเจ็บอะไรตรงไหนยังไงแต่ว่าบางครั้งไอ้บางเรื่องเนี่ยมันสอบบัตรมันก็อดทนถ้ารักษาได้ก็ดีแต่ผมว่านะไอ้บางอย่างเนี่ยพอรู้โรคเนี่ยบางทีมันสุดเลยนะไอ้ตอนไม่รู้เนี่ยเป็นไรนะโอ้ยคุยสะดวกเลยพอรู้เท่านั้นแหละสุดเลยนี่แหละบางครั้งกำลังใจไงก็มีสองแบบนะแบบหนึ่งก็คือเป็นแล้วก็ปั๊บไปเลยกับอันที่สองเป็นแล้วก็เจ็บนานๆไปของฉันเนี่ยถ้าฉันเลือกได้นะฉันขอให้แบบฟุบไปเลย
เออพอไหวคนข้างหลังจะได้ไปทรมานใช่มั้ยนั่งดูแลเช็ดอึเช็ดอะไรอีกก็ว่ากันไปนะอันนี้แต่เราเลือกไม่ได้นะเราก็ขอดุอาก่อนรอแต่ทุกคนต้องตายอยู่แล้วจะตายแบบไหนก็ขอดุอาแล้วกันแต่ขอให้ตายด้วยกับความดีงามตายด้วยกับการอีมานอามิดนาบีอีมานขอให้ฉันตายด้วยกับอีมานอ้าวอินกุนตะกุนตุฮูฟากอดะอาลิมตุบอกไงต่อว่าหากฉันเคยกล่าวสิ่งนั้นแน่นอนพระองค์ย่อมรู้ดีเป็นการยอมรับสารภาพไม่ใช่สารภาพเป็นการยอมรับในความรู้ของอัลลอฮ์ว่าเราสามารถโกหกอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้ที่พระองค์ถามพระองค์รู้อยู่แล้วแต่ให้บอกไว้ก่อนว่าถ้าเราโกหกเนี่ยนะถ้าเรากล่าวแบบนั้นพระองค์ก็ยอมรู้ดีนั้นเราไม่โกหกอยู่แล้วเราไม่ขอโทษดีเราไม่พูดในสิ่งที่ไม่ถูกอยู่แล้วเพราะอัลลอฮ์ทรงรู้ดี ตะและมุมาฟีนับซี ขอมาฟนะพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในใจพระองค์เนี่ยทรงรู้สิ่งที่อยู่ในใจของฉันแต่ฉันเนี่ยไม่รู้สิ่งที่อยู่ในใจของพระองค์เออเราเนี่ยไม่รู้ในสิ่งที่อยู่ในอยู่ในของอัลลอฮ์ความรู้ของอัลลอฮ์รู้แค่บางส่วนที่อัลลอฮ์เผยให้ยังมีเยอะที่เราไม่รู้เรื่องของอัลลอฮ์และให้เรารู้เฉพาะที่อัลลอฮ์บอกด้วยนะอย่าไปแสวงหาอะไรที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกเพราะอินมุนเยฟเนี่ยรู้ตามที่อัลลอฮ์ให้รู้เท่านั้นไปคิดเองเออเองไม่ได้เอาต่อมาอินนะกะอันตัลอินนะกะอันตะอัลลามุลกุยูบนี่ไงแท้จริงพระองค์นั้นทรงรอบรู้ความเล่นลับทั้งหลายมนุษย์เนี่ยนะครับจะมีเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่นะบางเรื่องที่อัลลอฮ์ปิดเอาไว้ก็ไม่สามารถจะรู้ได้เออทุกวันนี้บางเรื่องนะก็ยังใต้ทะเลเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่าสำรวจได้เพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นาซาเนี่ยเคยตอนแรกตั้งขึ้นมาเนี่ยเคยสำรวจทะเลพอสำรวจไปสักพักเนี่ยมันเลิกเลยมันบอกกูขึ้นข้างบนดีกว่าเขาก็ไปลือกันนะว่ามันไปเจออะไรหรือเปล่าใต้ทะเลเนี่ยมันถึงขึ้นข้างบนจริงๆเนี่ยความลับในทะเลเนี่ยมีเยอะเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ใต้อีโลกนึงเขาเรียกเป็นโลกของใต้มหาสมุทรแต่ก็โลกดุนยาเราเนี่ยนะไม่ใช่ไปโลกหน้าไม่ใช่แต่มันคือเหมือนกับอีกสิ่งมีชีวิตนึงที่อยู่ใต้ทะเลฉันไม่ได้กล่าวแก่พวกเขามากุนตุลฮุมฉันไม่ได้กล่าวแก่พวกเขานอกจากสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาฉันเท่านั้นอิลลามาอามัรตานีบิอันเนี้ยบูดุลลอฮะร็อบบีวะร็อบบะกุมสิ่งที่อัลลอฮ์บัญชาคืออะไรคือให้ทำอิบาดะห์จงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของฉันและเป็นพระเจ้าของพวกท่านทั้งหลายด้วยวะกุนตุอะลัยฮิมชะฮีดัมมาดุมตูฟีฮิมและฉันย่อมเป็นพยานยืนยันต่อพวกเขาในช่วงเวลาที่ฉันอยู่ ในหมู่พวกเขาแปลว่าในช่วงของนบีอีซาเนี่ยคำสอนเนี่ยไม่ได้มีผิดเพี้ยนอะไรผมถึงบอกไงว่าไม้กางเขนมันมาเกิดขึ้นสมัยนบีตายไปขอโทษทีนบียกขึ้นไปแล้วบีซาถูกยกไปแล้วไม้กางเขนเพิ่งมาสมัยนบีอีซาไม่มีหรอกให้มาถือไม้กางเขนแล้วไล่ผีอะไรไม่มีไอ้นี่มาทีหลังทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งหลักคำสอนที่บอกว่านบีซาเป็นลูกก็ไม่ได้ออกมาจากปากของนบีซาเลยมาจากนักการศาสนาของพวกเขาที่พยายามปั่นแต่งปั่นเรื่องขึ้นมาแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อเอาผลประโยชน์นะเอาต่อมาฟะลัมมาตะวัฟไฟตานีครั้งเมื่อพระองค์เนี่ยทรงรับฉันขึ้นไปแล้วนะอันตะกุนตะอันตะรอกีบะอะลัยฮิมพระองค์ก็เป็นผู้ทรงดูแลพวกเขาพอนบีซาไม่อยู่แล้วอัลลอฮ์ก็เป็นผู้ดูแลเหมือนกันนะเราอาจจะห่วงคนเบื้องหลังเวลาเราตายไปแล้วบางคนก็เป็นห่วงไงนอนตายตาไม่หลับไม่ต้องเป็นห่วงพี่น้องครับเราก็ขอดุอาก่อนอัลลอฮ์ให้ใครให้อัลลอฮ์ดูแลต่อแล้วเราจะไปดูแลไงเราตายแล้วก็ให้อัลลอฮ์ดูแลต่อหนึ่งในความทุกข์ใจของท่านนบีก็คือตอนนบีจะวะฟาตเนี่ยภรรยาหลายคนเลย
นั่งก็คือขอดุอาก่อนรอขอดุอาก่อนรอน้ำตากระไหลพอฉันเสียไปแล้วแล้วใครจะดูแลภรรยาเพราะภรรยานบีแต่งงานใหม่ไม่ได้คือนบีเป็นคนสุดท้ายแต่งงานใหม่ไม่ได้เลยก็ต้องครองตนแบบนั้นบางคนก็ยังสาวเช่นท่านหญิงไอชะจนกระทั่งอับดุลรอมานบินเอาเดินมาแล้วก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันรับที่จะดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดของภรรยาของท่านโล่งใจเลยนบีก็บอกรางวัลของท่านอยู่ในบ่อน้ำผมจำรายละเอียดไม่ได้นะท่านจะได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ส่งมาให้โดยที่นบีไม่ได้ไปบอกกับดุลรอมานเลยนะดุลรอมานบินเอาเดินมาแล้วก็มาบอกนบีเลยบอกว่าค่าใช้จ่ายของภรรยาทั้งหมดอาสาเลยฉันจะเป็นคนดูแลทั้งหมดมาชาอัลลอฮ์นี่คือคนที่นึกถึงอัลลอฮ์ก่อนเดี๋ยวอัลลอฮ์จะส่งคนมาช่วยเราเองแต่บางคนเราจะนึกถึงคนก่อนลืมนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงคนนู่นคนนี้และลืมที่จะนึกถึงอัลลอฮ์นะบางคนเนี่ยถึงขั้นอย่างนี้เลยนะปราชญ์บางคนแนะนำบอกจะไปยืมตังค์ใครเนี่ยละหมาดดูอากับอัลลอฮ์ก่อนสุญูดเยอะๆขอให้เขาให้เราตังค์เรายืมล่าสุดเนี่ยมีเพื่อนฉันเนี่ยฉันกำลังทำบ้านอยู่อีกหลังนึงเมียมันจะคลอดนะเมียมันจะคลอดแล้วเนี่ยมันบอกว่าอาจารย์มึงดูอาต้นไหนวะตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วกูต้องเอาไปทำบ้านจะออกจากบ้านไปทำบ้านให้ผมทั้งที่ไม่ไปก็ได้ไม่ได้ห้ามอะไรเลยเพื่อนกันมีเหตุด้วยเมียจะคลอดแล้วมันบอกว่าอยู่ไม่ได้วะตื่นขึ้นมาเนี่ยมือมันจะไปจับไอ้พวกเครื่องบดเครื่องอะไรเครื่องสีใสไหมต้องไปทำให้อาจารย์มึงดูอาบทไหนบอกอ๋อไม่หรอกขอก่อนรอให้บ้านนี้สำเร็จเดี๋ยวอัลลอฮ์จะส่งคนมาช่วยเองห้ามดูดิละพี่น้องอัลลอฮ์จะส่งคนมาช่วยโดยที่เราไม่คาดคิดด้วยไม่คิดนะแผนการของอัลลอฮ์แยบยลเสมออ้าวต่อมาอันตะอาลากุลลิชัยชะฮีดอันตะอาลากุลลิชัยชะฮีดพระองค์ทรงเป็นสักขีพยานต่อทุกสิ่งอัลลอฮ์เป็นสักขีพยานอัลลอฮ์มัชฮัดให้อัลลอฮ์เป็นพยานต่อมาอายะนี้พี่น้องครับเป็นอายะที่นบีลุกขึ้นมาจากที่นอนแล้วก็เดินไปเดินมาจนกระทั่งถึงซุบฮ์แล้วก็อ๋ออ่านกุรอานขอโทษทีอ่านกุรอานละหมาดตะฮัจญุดจนกระทั่งถึงซุบฮ์และอ่านอายะนี้อายะเดียวอายะไหนอายะที่118อ่านอยู่อายะเดียวเลยซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาที่เมื่อกี้ผมอ่านซ้ำเยอะๆเนี่ยผมต้องการจะให้นึกถึงท่านนบีอัลลอฮ์บอกว่าไงอินตัวอัซซิบะฮุมฟาอินนาฮุมอิบาดุกหากพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาเป็นการพูดถึงนบีซานะที่พูดที่ขอต่ออัลลอฮ์หากจะลงโทษพวกเขาฟาอินนาฮุมอิบาดุกคนที่พระองค์ลงโทษนี่คือใครก็คือบ่าวของอัลลอฮ์นั่นแหละอัลลอฮ์เป็นไงเป็นสำนวนที่น่ารักนะถ้าหากพระองค์จะลงโทษก็ไม่ใช่คนอื่นไกลเลยก็คือบ่าวของพระองค์เองนั่นแหละวะอินตัฆฟิรลาฮุมฟาอินนะกะอันตัลอาซีซุนฮากีมแต่ถ้าหากพระองค์ทรงอภัยโทษให้แล้วก็แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณอายะนี้แหละที่นบีอ่านซ้ำไปซ้ำมาทั้งคืนเลยอันนี้เอามาจากไหนล่ะก็มีที่มาอยู่แล้วพี่น้องนะตรงนี้บอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นที่เรื่องที่น่าประหลาดมากโดยมีระบุในหะดีษว่าท่านนบีลุกขึ้นมาในตอนกลางคืนจนกระทั่งถึงเช้าและท่านก็ได้กล่าวซ้ำไปซ้ำมาอยู่เรื่องนี้ตลอดอ่านอยู่เนี่ยอายะเดียวนี่แหละแล้วก็ควรคิดตลอดว่าพระองค์จะลงโทษบ่าวของพระองค์ไหมเป็นห่วงอ่ะพูดง่ายๆเป็นห่วงประชาชาติเป็นห่วงอุมมะห์ของท่านนบีนะครับมีหะดีษยาบทนึงนะขอมาอัพนะเดี๋ยวอีก2อายะห์นี่จบละขออนุญาตอ่านหะดีษบทนึงยาอายูฮันนัสอินนากุมมะห์ชูรูนะอิลัลลอฮ์โอ้มนุษย์ทั้งหลายความจริงพระเจ้าเนี่ยจะถูกต้อนไปสู่อัลลอฮ์คือคนดีอ่ะนะก็จะอีกแบบนึงไอ้คนไม่ดีเนี่ยมันรู้แล้วว่ามันจะไปรับไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันก็ต้องต้อนก็ต้อนไปโดยที่ในหะดีษบอกว่าฮูฟาตันอูรอตันกูรอกุรลันจะมาในสภาพที่เดินเท้าเปล่าวันกิยามะห์นะแล้วก็เปลือยกายอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะในหะดีษนบีบอกว่า
มีหนังหุ้มอวัยวะเพศอยู่ยังไม่ทำสุนัตตอนที่เราตายไปในบุชายเราเนี่ยตายไปเนี่ยเราทำสุนัตกันแล้วแต่วันที่ฟื้นคืนชีพมาเนี่ยเราจะมีหนังหุ้มอยู่เป็นเหมือนตอนที่เป็นเด็กอันนี้อยู่ในหะดีษไม่ถูกทำสุนัตถูกเพราะสุนัตนี่ถูกทำออกไปตอนเราเป็นเด็กใช่ไหมแต่พอเราตายเราฟื้นขึ้นใหม่เอาล้อให้มีหนังหุ้มอวัยวะเพศด้วยนะเอาต่อมาดังเช่นที่เราได้บังเกิดเจ้าในตอนแรกเลยก็ตอนแรกมันมีมาไงเราไปตัดมันออกอันนี้ผมพูดถึงผู้ชายนะกะมะบะดะนาอาวะละคอลกินนะนูอีดูวะอินนะอาวะละคอลาอิกเขาบอกว่าในหะดีษบอกว่าแท้จริงคนแรกที่ให้มีอาภรณ์ใส่ในวันกิยามะฮ์ก็คือนบีอิบรอฮีมนบีบรอฮีมในนี้บอกนะนบีบรอฮีมนบีบรอฮีมกะยะมังกะยะอิบรอฮีมอะลาอินนะฮูยูจาอูบิริจาลินมินอุมมะตีแล้วก็พึงทราบเถิดว่าจะมีผู้ชายจากบรรดาประชาชาติของฉันเนี่ยจะถูกนำมาและพวกเขาก็จัดอยู่ทางด้านซ้ายและฉันก็ได้กล่าวว่านั่นพวกฉันคือพวกฉันแล้วก็ได้มีเสียงกล่าวว่าความจริงเนี่ยท่านไม่ทราบหรือว่าหลังจากที่ท่านจากไปแล้วเนี่ยพวกเขาได้ทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาในเรื่องศาสนาคือทำบิดาและฉันก็กล่าวเช่นนั้นว่าบ่าวที่ดีคนนั้นได้กล่าวว่าและฉันย่อมเป็นพยานยืนยันต่อพวกเขาในช่วงเวลาที่ฉันอยู่ครั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงรับฉันไปแล้วหมายถึงคนที่นบีอยู่ด้วยเนี่ยศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยบริสุทธิ์นะครับแต่หลังจากนบีวะฟาตไปแล้วขอบับนะหลังจากนบีวะฟาตไปแล้วเนี่ยมันก็มีบางคนที่เปลี่ยนศาสนานั้นคนที่อยู่ร่วมกับนบีอีซาเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนกับหมดนะเขาก็เป็นมุสลิมเหมือนเราเนี่ยแหละแต่ยุคหลังๆไงที่มาเปลี่ยนแล้วก็ในอะไรนะครับในหะดีษบทนี้ก็พูดถึงอายะนี้แหละว่าถ้าหากพระองค์จะลงโทษพวกเขาก็เขาก็คือบ่าวของพระองค์แต่พระองค์ทรงอภัยพระองค์ก็ทรงอะไรนะครับก็ทรงอาซีซุนฮากีมทรงเดชานุภาพแล้วก็มีเสียงกล่าวว่าอินฮาอุละลัมยะซาลูมุรตัดดีนอะลาอะกอบิฮิมมุนซุฟารักตุฮุมแล้วก็แท้จริงเนี่ยพวกนั้นน่ะตกศาสนาไปแล้วพวกนั้นตกศาสนาไปแล้วเพราะว่าไปเชื่อว่าพระเจ้ามี3องค์นะและหันกลับมาสู่ศาสนาเดิมของพวกเขานับตั้งแต่วันที่ท่านจากเขาไปมุสลิมเราอัลฮัมดุลิลละห์นะลองมาดูประวัติของนบีมูฮัมมัดพอนบีเสียปั๊บเนี่ยมีพวกมุตตัดดีนเลยพวกตกศาสนาเกิดขึ้นเลยนะหลังจากนบีวะฟาตปั๊บมัยยัดนบียังไม่ถูกฝังเลยมีบางคนออกแล้วนบีท่านอบักเลยทำสงครามกับพวกนี้ปราบเช่นเดียวกันเวลารอซูลบางท่านเสียชีวิตพอรอซูลตายพวกนี้ก็กลับสู่ศาสนาเดิมนะแต่ตอนอยู่เนี่ยดีแต่ตอนไม่อยู่แล้วเนี่ยจะดีเปล่าไม่รู้นั้นก็ต้องระมัดระวังนะพวกเราทั้งหลายไอ้ตอนเราอยู่เนี่ยศาสนายังเข้มอยู่ในบ้านเราถ้าเราไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าศาสนาจะเข้มเหมือนเดิมไหมนะเสียงกุรอานยังเคยได้ยินเหมือนเดิมไหมหรือจะเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงแล้วตอนโต๊ะเราอยู่เนี่ยเสียงกุรอานลั่นตลอดเพราะโต๊ะอ่านกุรอานพอโต๊ะไม่อยู่เท่านั้นแหละเพลงมาดึ่มเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ก็ต้องสอนกันบอกกันนะอ่ะมาอ่านอายะสองอายะสุดท้ายนะครับقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين
ละฮุมจันนาตุตัจรีมิตะฮ์ติฮัลอันฮารلهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاأبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أبدا رضي الله رضي الله عنهم ورضوا عنهذلك الفوز العظيم 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 لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ملك السماوات والأرض وما فيهنوهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير อายะที่120นะครับ19แล้วก็120ปิดท้ายแล้วของซูเราะห์นี้อัลลอฮ์บอกว่ากอลัลลอฮุฮาซายะมุยันฟาอุสซอดีกีนซิดกุฮุมบอกว่าไงว่าอัลลอฮ์บอกว่านี่แหละคือวันที่การพูดความจริงของพวกเขาเนี่ยจะอำนวยประโยชน์แก่ผู้ที่พูดความจริง สรุปง่ายๆก็คือว่าซิดดีกีนนี่ก็คือคนที่พูดจริงและก็ทำจริงไม่ใช่พูดจริงอย่างเดียวนะทำจริงด้วยเช่นเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาและเราก็ยืนยันตามคำพูดของเรานะและก็ปฏิบัติตามที่เราได้พูดเอาไว้นี่แหละคือคนที่พูดจริงเมื่อใดที่เราพูดอีกอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งพวกไหนเนี่ยมุนาฟิกไง นี่แหละตรงกันข้ามกับซิดดีกีนก็คือมุนาฟิกอันนี้รวมหมดนะพอวันที่ไปยืนที่จะข้ามสะพานซีรอตเนี่ยซิดดีกีนเนี่ยไปฟับเลยบางรายงานบอกกระพริบตาสายฟ้าแลบไปแล้วไปอยู่ฝั่งนู้นเหมือนนกบางกลุ่มเหมือนนกบินไปบางกลุ่มเหมือนคนขี่พาหนะบางคนเดินบางคนวิ่งบางคนเดินบางคนคลานแต่จะมีบางพวกที่เป็นมูนาฟิกที่ถูกสอยลงไปข้างล่างนั่นหมายความว่าความดีกับความชั่วของเขาเนี่ยความชั่วของเขามากกว่าคราวนี้เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ให้เราเต็มร้อยหรอกจริงๆแล้วเนี่ยการวัดของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องร้อยนะถึงจะได้เข้าสวรรค์คืออะไรล่ะคือพูดง่ายๆระหว่างความดีความชั่วเราเนี่ยขอให้ความดีเราเป็นไงเยอะกว่าต้องมากกว่า50นี่ก็ผ่านแล้วผ่านเกณฑ์ที่อัลลอฮ์วางเอาไว้นะคือมาตรฐานของอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าต้องร้อยเนี่ยถ้าเป็นร้อยนี่พวกเราตายเลย
มีบาปกันทุกคนแหละแต่คราวนี้เราต้องพยายามให้ตาช่างฝั่งความดีของเราเนี่ยเป็นไงให้มันเยอะกว่าและก็ระวังไอ้ความชั่วของเราเนี่ยให้มากๆอย่าให้มันเยอะพยายามเผาลงให้มันเบาๆโดยการทำความดีเอาความดีลบความชั่วอันนี้บอกก่อนนะคือบางคนเนี่ยบอกเฮ้ยเข้าสวรรค์ขอรอดูเหมือนจะยากจริงๆมันก็มันคือการฝืนนะครับนรกเนี่ยคือการทำตามใจส่วนสวรรค์เนี่ยสำหรับคนฝืนมีอธิบทนึงนะเอากรรมกรความหมายโดยรวมก็คือว่านรกคือการตามใจจริงไหมถ้าตามใจทุกอย่างนะเราไม่อยู่ในกรอบเลยนะเราจะทำชีวิตยังไงก็ได้ขอความสุขเข้ามาหาเงินจะเป็นฮาลาลฮารอมไม่สนน่ะลูกฉันยังไงก็ได้เรียนอะไรก็ได้ละหมาดช่างมันปล่อยมันละหมาดไม่ละหมาดถ้าตามใจแบบนี้นู่นที่อยู่อีกที่นึงแต่ถ้าบ้านไหนที่ต้องฝืนใจกันทุกวันฝืนใจกันอะไรฝืนใจในการข่มฮาวานับซูเอาไว้แล้วก็ทำความดีจนกระทั่งความดีเนี่ยกลายเป็นเรื่องชินกับความปฏิบัติคือบางคนบอกว่าทำไมเขาขึ้นตะฮัจญุดได้ง่ายจังเลยต้องถามเนี่ยทำแรกๆทำยากไหมล่ะอ๋อหรอกว่าจะตื่นในการหมดไปกี่พังไปกี่อันก็มันทำยากไงแต่ทำยากตนทำบ่อยจนกระทั่งกลายเป็นชินได้เวลาปั๊บกุลมาดูฮาแล้วได้เวลาปั๊บกียามุลเลนแล้วปั๊บตะฮัจญุดแล้วก่อนจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยยากไหมโหยากจริงไหมล่ะเราไปดูสิทำไมบางคนอ่านกุรอานได้ตลอดแต่ก่อนหน้านี้กว่าเขาจะหยิบกุรอานได้เนี่ยโอ้โหฝืนใจน่าดูมันจะหยิบโทรศัพท์ก่อนมันจะเปิดทีวีก่อนแต่พอทำความดีไปจนกระทั่งเป็นประจำความดีกลายเป็นเรื่องปกติแล้วแทบต้องไม่ต้องฝืนอะไรแล้วเห็นไหมบริจาคแรกๆโอ้โหนั่งนึกเสียดายไปเนี่ยโหลูกมาขอยังให้ไปน้อยกว่าที่บริจาคอีกที่บริจาคให้เยอะที่ลูกมาขอให้นิดเดียวเองนั่งเครียดนะจริงๆให้ลูกเยอะๆหน่อยก็ได้แต่พอเวลาเราทำบุญไปจนกระทั่งชินนะโอ้ยควักง่ายเลยเดี๋ยวโอนเดี๋ยวทำบุญทำบุญแล้วล็อกก็ให้ดังนั้นซิดดีกีนคือคนที่พูดความจริงแล้วก็ปฏิบัติจริงเมื่อปฏิบัติจริงเกิดอะไรขึ้นครับยันละหุ้มสำหรับพวกเขาคือยันนัดสวงสวรรค์ จะได้รับสวงสวรรค์ตาจารีมินตาติฮันอันฮาร์คอลีดีนาฟีฮาอับบาดาซึ่งมีแม่น้ำหลายสายที่ไหลอยู่เบื้องล่างนั้นและเขาจะพนักอยู่ในนั้นแบบอาบาดาแบบตลอดกาลสวรรค์นี่ถ้าเข้าแล้วไม่มีออกนะสวรรค์นี่เข้าแล้วไม่มีออกและก็ตรงนี้เนี่ยในคำอธิบายบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเกบ่าวของพระองค์และศาสนทูตของพระองค์ก็คือนบีอีซาบุตรของมารยัมหลังจากที่อีซาได้คำตอบได้ตอบคำถามด้วยกับการปฏิเสธการโกหกบิดเบือนของพวกนัสรอซึ่งได้กล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์รวมไปถึงการที่อีซาได้มอบหมายความรู้กับสภาพความศรัทธาของเขาที่ไปยังพระองค์โดยพระองค์อัลลอฮ์ได้ตรัสว่านี่แหละคือวันที่ก็ตามอายะห์กุรอานนี้นะเอาต่อมารอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันอันนี้เราจะได้ยินบ่อยเนาะเป็นคำดูอาให้กับซอฮาบะห์นบีเวลาเราพูดถึงซอฮาบะห์นบีเราจะบอกว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุถ้าบอกหลายๆคนก็รอดิยัลลอฮุอันฮุมซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าขอให้อัลลอฮ์นั้นทรงพอพระทัยพวกเขาอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยของพวกเขาเป็นการเป็นดูอาเป็นดูอาด้วยเป็นการยืนยันด้วยว่าอัลลอฮ์พอพระทัยกับเหล่าซอฮาบะห์นบีวะรอดูอันและพวกเขาก็พอใจต่ออัลเลาะห์พอใจต่ออัลเลาะห์มั้ยพอใจสิเวลาได้เห็นรางวัลแล้วแต่ตอนทําเนี่ยนะมีความหวังที่จะได้รับการตอบแทนความเมตตาจากอัลเลาะห์แต่พอเวลาทําปั๊บแล้วได้เข้าไปสวรรค์ไปเจออัลเลาะห์โอ้โหพอใจมากกับผลงานตรงนี้ซาลิกัลฟาวซุลอะซีมนี่แหละคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือได้เข้าสวรรค์ไงสรุปง่ายๆคือได้เข้าสวรรค์ลิลลาฮิมุลกุสซะมาวาติวัลอัรฎ
อำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินวามาฟีฮินนะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินนะวามาฟีฮินนะสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินตัวแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดเป็นอำนาจของอัลเลาะห์ทั้งหมดเลยนะวามาฟีฮินก็คือสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินวะฮูอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรและพระองค์คือผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งนะครับซูเราะห์สุดท้ายที่ถูกประทานลงมาอิบนุวะบินได้กล่าวว่าฉันได้ยินฮุยัยอิบนุอับดุลละรายงานจากอบีอับดุรอห์มานอัลฮุบัยลีจากอับดุลลอฮ์อิบนุอามบอกว่าซูเราะห์สุดท้ายที่ถูกประทานลงมาก็คือซูเราะห์อัลมาอิดะห์นะครับอ่ะก็ขอจบที่ซูเราะห์นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าอินชาอัลเลาะห์เราค่อยเรียนซูเราะห์อันอามกันต่อนะแล้วก็ซูเราะห์อันอามก็มีเรื่องที่หลายๆเรื่องนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ว่าสรุปซูเราะห์อัลมาอีดะห์เนี่ยบทหลักๆจะเกี่ยวกับเรื่องใครนะซอรอเรื่องของชาวคริสต์ซึ่งสังเกตได้ง่ายว่าพี่น้องถ้าพูดถึงเรื่องยะฮูดนะซอรอเนี่ยจะเป็นซูเราะห์มะดะนียะห์นะเพราะว่าพวกนี้อยู่ในเมืองมะดีนะห์นะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์